ไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้เกิดหมอกควันไฟปกคลุมจำนวนมากส่งผลต่อผู้สูงอายุเด็กเล็กต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปางเพิ่มมากขึ้นทั้งระคายเคืองดวงตาแสบคอแสบจมูกโดยเฉพาะผู้ที่เป็นภูมิแพ้และโรคทางเดินหายใจครับทัศนวิสัยการมองเห็นอยู่ในระยะจำกัดนะครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนหรือว่า PM 10ซึ่งค่ามาตรฐานจะต้องไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ตัวเลขได้เกินค่ามาตรฐานไปมากนะครับและสูงสุดในภาคเหนือโดยที่ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะวัดได้238ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตำบลศบป้านอำเภอแม่เมาะอยู่ที่212ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางอยู่ที่197ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและที่ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะอยู่ที่177ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับและขณะนี้มี2จุดที่เครื่องวัดคุณภาพอากาศได้หยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุก็คือจุดบ้านดงและจุดศบป้านครับ